สวัสดีนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับออลลี่ชาแนลอีกแล้วเช่นเคยนะคะก็ในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ชื่นชอบวงแบ็คพิงค์แล้วก็ติดตามผลงานของเขามาอยู่แล้วนะคะแล้วก็นี่ไปเจอไอเทมนี้มานะคะก็จะบอกว่าเห็นการรีวิวตัวนี้มาจากคุณนุ่มนบลักษณ์นะคะออยก็เลยแบบเอ๊ะเขามีจำหน่ายในเซเว่นด้วยหรออะไรเงี้ยก็เลยไปได้มาจริงๆทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นลิซ่าฟิชลิงกับมูนช็อตซึ่งเขาจะมีทั้งหมดด้วยกันเนี่ยก็จะมีลิปสติกอยู่3สีนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะฟาวเดชั่นคล้ายๆก็ตัวนี้น่าจะเป็นคล้ายๆกับพวกครีมรองพื้นที่ผสมกันแดดนั่นแหละแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นแป้งซึ่งแป้งอะมีอยู่2เบอร์ด้วยกันนะคะแล้วอ้อยเอาเบอร์202ซึ่งเป็นเบอร์ขาวสุดมาแล้วไม่รู้ว่าจะลอยหรือเปล่านะเพราะว่าเป็นคนผิวเหลืองเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูทีละอย่างเพราะว่าเนี่ยลงทุนในการคลีนซิ่งหน้าเพื่อที่จะมาทดสอบว่าเฮ้ยมันดีจริงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะมันควรจะตำหรือว่าควรจะเทควรจะเปหรือว่าควรจะพังโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัวอันดับแรกเราจะมาขอเช็คเนื้อของตัวนี้ตัวนี้นะคะคือ Multi Protection UV CC Cream Special Edition นะคะมี SPF 50 PA บวกบวกบวกนะคะอันนี้ซื้อเองนะไม่ได้มีการสปอนเซอร์ฉะนั้นเราก็จะไม่อวยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะร่วงนะจ๊ะเพราะว่ามีอยู่สีเดียวมีอันเดียวเลยเป็นเนื้อตัวนี้นะคะเป็นเนื้อขาวๆแล้วก็ดูความเกลี่ยขออนุญาตลงที่มือก่อนมีความเป็นเม็ดนะคะแล้วก็จะมีความเป็นแบบชมพูชมพูรู้สึกว่าถ้าทาที่ลองทาที่มือดูนะก็จะมีความแบบความขาวนะมันยังไงมันมีความขาวแต่ว่าถ้าเกิดคนผิวสองสีอะอาจจะมีความร้อยก็เป็นได้นะนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนแต้มเดียวมันก็ทั่วหน้าแล้วอ่ะโหนี่ขนาดจะไม่คนผิวเหลืองนะเนี่ยถ้าเกิดผิวอมชมพูอ่ะน่าจะรอดนะคือตอนแรกอะทาตอนแรกมันจะรู้สึกเหมือนว่ามันขาวไปอะพอเกลี่ยลงไปดีๆสักพักนึงอะเขาจะมีความกลืนลงผิวนะแต่ว่าคือเอาว่าความที่เขาเป็นสีขาวอะถ้าเกิดคนผิวเอเชียอย่างเราก็น่าจะรอดยากอยู่นะเดี๋ยวเกลี่ยให้ทั่วหน้าเลยนะโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god ลิซ่าเป็นคนเอเชียนะแต่คือน้องขาวมากไงแกจะเอาสีผิวเราไปเทียบกับน้องไม่ได้ฝากไปกด follow IG ออยด้วยนะจ๊ะ OIWLY แล้วก็ KS นะจ๊ะโอ้เกลี่ยนานมากอะแกบิวนานมากแกลืมทาคอนะเพราะว่าความน้องสีขาวอะไม่งั้นหน้าแกลอยมากบู มีลูกคอด้วยเกลี่ยแล้วจบสักทีเถอะโอเคมาต่อมานะคะเราจะมาทาลิปสติกที่แก้มกันก่อนเพราะว่าตัวนี้นะคะจะเป็นลิปที่ทาแก้มก็ได้ทาปากก็ได้แล้วก็จะใช้อันนี้แหละทาตาด้วยเอา3อย่างไปเลยอันนี้ซื้อมาทั้งหมดนะคะ3สีนะให้ดูทีละสีก่อนนะตัวนี้จะชื่อว่าสีโรซี่คาเลทนะคะเออชื่อโคตรยาวเลยอะแล้วก็อันนี้นะคะจะชื่อว่าสีออร์เรนจ์ฮันเตอร์ก็น่าจะสีส้มแล้วก็สีสุดท้ายนะคะจะเป็นสีหออันสีละกันสีจินเจอร์คอรัลนะคะก็มีทั้งหมด3สีด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาสวอทให้ดูทีละสีนะจะได้รู้ว่าจะเทหรือจะไปนะคะก็ใครที่เป็นแฟนคลับวงแบ็คพิงค์หรือว่าใครที่เป็นดึงก็น่าจะไม่พลาดที่จะไปตำกันเนาะเราเชื่อได้เราไม่ใช่วัยที่จะไปยืนถือป้ายแล้วแบบเราเหมาะกับวงลำวงมากกว่าโอเคมาในส่งแพ็กเกจนะคะก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้พลาสติกด้านๆแบบนี้นะคะสังเกตดูที่สีนะคะให้สังเกตดูที่เนี่ยที่สติกเกอร์ที่เนี่ยมีความหมุนอ๋อมีความเป็นลิปจุ่มจ้ามีความเป็นลิปจุ่มอันนี้จะเป็นสีออเรนจ์ฮันเตอร์นะคะก็จะคือสีส้มนั่นเองอันนี้จะเป็นสีออเรนจ์ฮันเตอร์นะคะจะเป็นสีที่2อันนี้นะคะจะเป็นสีโรซี่คาร์เรนต่อมาสีสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นสีจินเจอร์คอรัลนะคะเดี๋ยววันนี้ออยจะใช้สีจินเจอร์คอรัลนะทาบริเวณแก้มนะคะจะเป็นออกสีแบบชมพูแบบมันจะเป็นออกนูดๆอ่ะมันจะไม่ส้มก็ไม่ส้มจ๋าจะออกแบบโอเคทุกคนถ้าเกิดทาแบบสีชัดๆอ่ะ
สีน่ารักมากเลยนะดูสิเดี๋ยวว่าจะใช้ตัวนี้จะเป็นแป้งคุมมันผิวสวยยาวนานตลอดวันนะคะจะเป็นเบอร์หนูเบอร์202นะคะซึ่งก็เอามาแค่เบอร์เดียวพอก็จะมีกระจกมาให้นะคะแล้วก็พับน่ารักมากไม่น่าพอกันนะเราจบปะจบต่อมางานตาวันนี้ออยจะใช้สีออริเนนเตอร์นะจ๊ะทาตาดูโซมากเลยจ้ะแม่จ๋าเดี๋ยวออยขอไปเขียนคิ้วก่อนนะคะโอเคทุกคนออยไปดัดขนตาปัดมาสคาร่ากรีดตาแล้วก็เขียนคิ้วนึกนานมากแล้วเดี๋ยวออยจะมาทาสีปากให้ดูทีละสีกันเลยนะคะเดี๋ยวมันจะมาเริ่มที่สีออเรนจ์ฮันเตอร์ก่อนสีส้มเมื่อกี้ที่เราใช้ทาตานะคะออยจะบอกว่าในกระจกอ่ะมันเป็นสีส้มสะท้อนแสงนะโอเคทุกคนก็เสร็จแล้วนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ที่ออยมาลองเครื่องสำอางของมาริซ่าฟิชเชอริงกับมูนช็อตนะคะก็โดยรวมนะคะก็โอเคนะคลิปดีสีลิปดีสีแป้งดีนะคะนะคะนี่นะคะก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้ที่เราใช้ในการแต่งหน้าโอเคนะทุกคนก็จบแล้วนะคะใครอยากลองก็ไปหาตามกันได้ที่ 7-Eleven นะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องออยลี่ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกับออยได้เดี๋ยวจะมาตอบให้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย